จากเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงมาอย่างหนักวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วจะปรับตัวขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนมาติดตามกับคุณตั๊กในช่วง Set 5 PM ครับบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้นะครับในตลาดที่มีการปรับตัวลงแรงเมื่อวานนี้นะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นไต้หวันนะฮะแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยวันนี้รีบาวด์ขึ้นมาแรงเช่นกันนะครับขณะเดียวกันตลาดที่ยังเดาทางไม่ได้นะครับก็คือบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับที่ยังคงมีปัจจัยการเมืองกดดันอยู่เดี๋ยวเราติดตามทั้งหมดในช่วงเซ็ต 5 PM นะครับก่อนอื่นไปดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปกันก่อนนะครับหลังจากที่เปิดตลาดภาคเช้ามาเองเนี่ยเคลื่อนไหวบวกได้ในทุกๆตลาดนะครับแต่ว่าณขณะนี้ก็เริ่มมีแรงขายลดทอนความเสี่ยงไปนะครับความกังวลยังคงอยู่นะครับแม้ว่าการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการบริการเนี่ยจะทำให้ตลาดผ่อนคลายความกังวลในเรื่องของทิศทางแนวโน้มความชะลอตัวนะครับแล้วก็ความถดถอยของเศรษฐกิจไปบ้างนะฮะเมื่อคืนนี้เองเนี่ยทางคุณแมรี่ดาลีนะครับซึ่งเป็นประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกเนี่ยเธอได้ออกมาระบุนะครับว่าคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในปีนี้แต่ก็ไม่ระบุช่วงเวลาของการปรับลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ขนาดของการปรับลดซึ่งณจุดนี้เองเนี่ยก็ทำให้ตลาดนะครับมีการเฝ้าว่าที่สุดแล้วเนี่ยแนวโน้มการชะลอตัวเศรษฐกิจสหรัฐเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นฮาร์ดแลนดิ้งหรือว่าซอฟต์แลนดิ้งเท่านั้นเองจึงทำให้ความกังวลในเรื่องภาวะเศรษฐกิจยังคงอยู่ครับนอกจากนี้เองเนี่ยสิ่งที่เธอเน้นย้ำนะครับยังเน้นย้ำว่าการลดดอกเบี้ยนั้นมีความจำเป็นนะครับเพราะว่าแม้จะบอกว่าเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยนั้นไม่อาจจะเกิดขึ้นแต่จำเป็นที่เราต้องทำเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาก็ทำให้แนวโน้มนะครับทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับจะลงแรงมากน้อยขนาดไหนเศรษฐกิจจะถดถอยตามที่หลายคนมีความกังวลหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นักลงทุนมองว่าความอ่อนแอของสหรัฐเนี่ยเกิดจากการที่เฟดลดดอกเบี้ยช้ากว่า ECB แล้วก็ BOE นะครับเพราะว่าตรึงดอกเบี้ยมาสูงสุดรอบ23ปีมาเป็นเวลานานนั่นเองครับวันนี้ตลาดหุ้นยุโรปก็ยังคงปรับย่ออยู่นะครับหลังจากที่เปิดตัวบวกมาทั้ง3กระดานนะครับล่าสุดนี้เอง CAC 40ลดลงมาร้อยละ 5.5 แดชเยอรมนีนะครับร้อยละ 0.2 นะครับแล้วก็ฟูซี่100ร้อยละ 0.3 ครับส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียนะครับวันนี้ญี่ปุ่นฟื้นมาแรงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ร่วงลงแรงเช่นกันวันนี้ฟื้นตัวในวันเดียวนะครับสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับเนื่องจากว่านักลงทุนคลายความกังวลไปในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขภาคการบริการที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์กันไว้นะครับลดทอนความกังวลทางด้านความถดถอยประกอบกับนายกรัฐมนตรีก็ดีนะครับรวมถึงรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นก็ดีได้ออกมาเสริมเติมนะครับถึงเรื่องของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วก็ยืนยันว่าบรรยากาศการลงทุนที่ผันผวนในขณะนี้นะครับให้นักลงทุนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เป็นส่วนที่เสริมเติมความเชื่อมั่นขึ้นมาได้ประกอบกับในญี่ปุ่นเองเนี่ยทิศทางเงินเยนนะครับตอนนี้ก็พลิกกลับมาอ่อนด้วยนะครับทำให้บรรยากาศการลงทุนหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาแรงในวันนี้ครับขณะที่หุ้นจีนนะครับปิดบวกบางๆนะครับนักลงทุนเองก็ยังคงวิตกกังวลการฟื้นตัวในประเทศที่ยังคงอ่อนแออยู่จึงเป็นปัจจัยที่หุ้นกลุ่มจีนนะครับบวกลบสลับกันแต่ว่าสัดส่วนค่อนข้างเล็กน้อยนะครับขณะที่ไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้เองเนี่ยถือว่าปรับตัวบวกได้โดดเด่นเช่นกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ร่วงลงแรงครับมาดูตัวเลขเลยนะครับญี่ปุ่นบวกขึ้นมานะครับ 10.23% ด้วยกันครับขณะที่จีนบวกเล็กน้อยนะครับร้อยละ 0.23 ขณะที่หางเสงฮ่องกงนะครับลดลงมาร้อยละ 0.31 ครับด้านตลาดหุ้นเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่าเมื่อวานนี้ลงแรงวันนี้ก็ฟื้นแรงเช่นกันนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าสัดส่วนที่มีการปรับลดลงวันก่อนหน้านี้วันนี้รีบาวมาร้อยละ3ได้นะครับเป็นส่วนที่เกี่ยวโยงกับหุ้นในกลุ่มชิปนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสหรัฐด้วยเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะหวั่นไหวต่อข้อมูลเศรษฐกิจจริงๆนะครับวันนี้เวทเต้ไต้หวันนะครับก็ปรับบวกขึ้นมาร้อยละ 3.3 นะครับขณะที่คอสปีเกาหลีใต้บวกมาร้อยละ 3.3 เช่นกันครับส่วนบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยครับนักลงทุนแม้ว่าในช่วงต้นของการซื้อขายจะรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับคลายความกังวลเคลื่อนไหวสอดคล้องกับตลาดหุ้นที่ปรับลดลงนะครับแต่จากการที่แนวโน้มคดีความสำคัญทางการเมืองนะครับจะมีการตัดสินไปก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยตอนนี้เองนะครับก็ยังคงติดตามนะครับในเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพรุ่งนี้มีคดีความสำคัญนะครับในเรื่องของคดีพรรคก้าวไกลด้วยแล้วก็ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าด้วยเช่นกันนะครับทำให้หุ้นไทยวันนี้ที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังคงปรับลดลงอีกนะฮะส่วนที่รีบาวมาช่วงครึ่งคราวเนี่ยหายไปนะครับแล้วก็ณตอนนี้เองปิดตลาดติดลบไป 0.66 จุดปิดที่ 1,276 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 38,230 ล้านบาทด้วยกันครับ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดกลุ่มที่นำตลาดแล้วก็แบ่งตลาดได้นะครับจะเป็นเดลต้านะครับวันนี้บวกมาร้อยละ 1.57 แล้วก็ BDMS เป็นหุ้นกลุ่มปลอดภัยนะครับวันนี้บวกมาเกือบร้อยละ1ครับ MAI นะครับวันนี้เคลื่อนไหวอาจจะสอดคล้องกับทางเซ็ตเหมือนกันนะครับช่วงต้นเองก็มีการซื้อขายที่ผันผวนพอสมควรนะครับที่สุดแล้วติดลบไป 2.24 จุดครับ
มาดูความเคลื่อนไหวราคาทองคำกันบ้างฮะทองคำเองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเองก็เคลื่อนไหวสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเช่นกันนะฮะเคลื่อนไหวสูงขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยมีการตอกย้ำความชัดเจนในเรื่องการลดดอกเบี้ยปีนี้แน่นอนนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่เสริมเติมความเชื่อมั่นในเรื่องของทองคำช่วงหลังจากนี้ด้วยนะฮะวันนี้เองทองคำบวกมา 9.7 ดอลลาร์นะครับเคลื่อนไหวที่ 2,454 ดอลลาร์นะครับขณะที่ราคาทองคำในบ้านเราค่อนข้างผันผวนพอสมควรทีเดียวครับปรับกันมา13รอบนะครับที่สุดแล้วทองแท่งขายออกบาทละ 4,600 บาทขณะที่ราคาน้ำมันนะครับเคลื่อนไหวบวกมาค่ำคืนที่ผ่านมากว่าร้อยละ1นะฮะกว่า1ดอลลาร์นะครับในวันอังคารนะฮะแล้วก็ถือว่าตลาดเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะกลับมาให้ความสำคัญกับปัจจัยในตะวันออกกลางกันอีกครั้งหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เองน้ำหนักไปที่บรรยากาศของเศรษฐกิจสหรัฐที่ถดถอยนะครับทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยร่วงลงตอนนี้ตลาดค่อนข้างกังวล นะครับว่าการโจมตีตอบโต้กันระหว่างอิหร่านอิสราเอลนะครับโดยมีสหรัฐเนี่ยเหมือนจะห้ามปรามให้นะฮะแต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าจะจบลงได้หรือไม่นะครับทำให้ราคาน้ำมันขณะนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 0.05 นะครับทั้งส่วนของ WTI ขณะที่เบนซ์บวกขึ้นมาร้อยละ 0.09 นะครับเคลื่อนไหวถือว่ายังต่ำกว่า80ดอลลาร์อยู่ครับนี่ก็คือภาพรวมความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกหลังวัน Black Monday ครับคุณตั๊กครับขอบคุณคุณตั๊กนะครับเรามาดูกันต่อครับกับความน่าสนใจของตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับช่วงที่ผ่านมาหลายคนอยากจะเป็นเจ้าของหุ้นของสหรัฐอเมริกาหุ้นตัวใหญ่หุ้นเทคโนโลยีแต่ก็ไม่มีโอกาสนะครับเนื่องจากช่วงก่อนหน้านี้ราคาปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับสูงมากบางตัวก็ขึ้นไปทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการแต่ตอนนี้ครับโอกาสในการซื้อหุ้นที่มีราคาถูกลงมาถึงแล้วนะครับโดยตอนนี้เราสามารถเป็นเจ้าของหุ้นตัวยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาทั้ง13ตัวได้ผ่านแพลตฟอร์มนะครับการลงทุนในบ้านเราครับโดยเป็นการลงทุนนะครับสามารถซื้อขายได้ในตลาดหุ้นไทยผ่านการลงทุนใน DIX ครับตอนนี้มีหุ้นท็อปจากอเมริกาทั้งหมด13ตัวนะครับตัวที่1ก็คือหุ้นของ Apple ครับตัวย่อคือ AAPL80X ครับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกผู้ผลิตและจับจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง iPhone iPad Mac และ Apple Watch ครับบริษัทที่2นะครับคือหุ้นของ Amazon ครับตัวย่อคือ AMZN80X นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซระดับโลก3คือ Booking นะครับตัวย่อคือ BKNG80X ผู้นำด้านธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ท่องเที่ยวในระดับโลกทั้งบริการจองที่พักตั๋วเครื่องบินรถเช่าและร้านอาหารชั้นนำให้บริการใน55ประเทศ4นะครับคือ Berkshire Hathaway ตัวย่อคือ BRKB80X บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในหลากหลายธุรกิจไม่ว่าเป็นธุรกิจประกันภัยธนาคารพลังงานค้าปลีกและการผลิตส่วน5นะครับก็คือบริษัทโคคาโคล่าครับตัวย่อคือ KO80X ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มนะครับเช่นโค้กแฟนต้าสไปร์และสินค้าอื่นๆ6นะครับคือ Meta ครับตัวย่อ Meta META80X ผู้ให้บริการเครือข่ายโซเชียลมีเดียเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับอย่าง Facebook Instagram WhatsApp แล้วก็ Threads ครับ7ครับคือ Microsoft ครับตัวย่อคือ MSFT80X ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งรายใหญ่ของโลก8หุ้นของ Netflix นะครับตัวย่อ NFLX80X ผู้ให้บริการความบันเทิงชั้นนำในระดับโลกผ่านระบบสตรีมมิ่งทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ยอดฮิตที่ทุกคนรู้จักกันดีตัวที่9นะครับคือหุ้นของ Nvidia ครับตัวย่อคือ NVDA80X ครับซึ่งเป็นผู้ผลิตการ์ดจอคอมพิวเตอร์อันดับที่1ของโลกมีบทบาทสำคัญนะครับในเมกะเทรนด์แล้วก็เทรนด์ AI ด้วย10ครับหุ้นของ Pepsi นะครับตัวย่อคือ PEP80X เจ้าของธุรกิจอาหารเครื่องดื่มที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกจากการจัดอันดับของ The Global 2000นะครับของ Forbes มีสินค้าหลักคือน้ำอัดลมอย่าง Pepsi ครับ11ครับหุ้นของ Starbucks ครับตัวย่อคือ SBUX80X ครับ Starbucks เป็นแบรนด์กาแฟชื่อดังของโลกนะครับได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับตัวที่12คือหุ้นของ Tesla นะครับตัวย่อคือ TSLA80X ครับซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและสุดท้ายนะครับคือ Google ครับตัวย่อคือ GOOG80X เป็นบริษัทเจ้าของ e-commerce ขอไปเป็น search engine นะครับอันดับที่1ของโลกอย่าง search engine ที่เราใช้กันทุกวันก็คือ Google นะครับซึ่งปัจจุบันหุ้นทั้ง13ตัวสามารถลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วโดยการลงทุนผ่าน DRX ที่ลงทุนใน streaming นะครับได้อย่างสะดวกสบายคนที่สนใจสามารถหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ setinvestnow.com ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16
พื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ